วันนี้เป็นวันศุกร์ที่หุ้นไทยรงแรงมากนะคะตลาดยังคงซึมซึมรอดูทิศทางของตลาดสหรัฐซึ่งวันนี้เขาปิดในวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการเจรจาการค้าต้องจับตาตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่แบงค์ชาติจะประกาศออกมาค่ะภาพรวมเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะชะลอตัวลงนี่แหละค่ะช่วงเที่ยงลงไปกว่กจุดเลยนะคะดัชนีปิดเที่ยง1,586.29จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย2 2 0 0 0กว่าล้านบาทค่ะ เงินบาทยังคงแกว่งแคบๆค่ะเปิดมาวันนี้30บาท23สตางต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร้ปัจจัยใหม่ก็เป็นเรื่องเดิมๆอย่างการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะส่วนราคาทองคำเช้านี้นะคะย่อลงมา50บาทตอนเช้าแล้วก็ขยับขึ้นมาใหม่เท่ากับตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงทองคำแท่งขายออก29,000บาททองรูปพรรณขายออก21,400บาทต่อบาททองคำค่ะ